ซึ่งเห็นพื้นที่สีส้มๆแบบนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหลักๆก็จะมาจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟที่เข้าไปไหม้ในพื้นที่ป่า ที่ช่วงนี้เรียกว่าจะมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะรวมถึงการเผาพืชผลทางการเกษตรบางคนบอกว่า1ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบางทีเนี่ยคนเข้าไปทำการเกษตรในพื้นที่ป่าแล้วพอไปทำการเผาเพื่อที่จะทำการปลูกใหม่ก็กลายเป็นว่าไฟเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะจุดแล้วก็กระจายกลายเป็นไฟป่าในพื้นที่ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือบางจุดเป็นชาวบ้านที่เข้าไปอาจจะไปจุดเพื่อที่จะหาของป่าหาของป่าต่างๆเหล่านี้ก็กลายเป็นปัญหาตามมาแต่พื้นที่ป่าในประเทศไทยต้องบอกว่าไม่ใช่น้อยๆนะคะเจ้าหน้าที่ที่เรามีอยู่ก็จำกัดการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ก็คือจะเป็นความร่วมมือค่ะในการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะที่เขาจะนำกำลังเข้าไปลาดตระเวนเลยเข้มข้นมากขึ้นในพื้นที่แล้วก็ให้ประชาชนและชาวบ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ที่เขาจะเน้นเนี่ยนะคะในส่วนของรัฐบาลเขาวางแผนไว้เป็นระบบค่ะอย่างเช่นในส่วนของกระทรวงคมนาคมเขาจะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจวัดควันดำของรถยนต์เพราะว่าเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองรวมถึงควันต่างขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะไปดูและขอความร่วมมือเกษตรกรลดการเผาพื้นที่การเกษตรส่วนกระทรวงกลาโหมก็จะทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ป่าลาดตระเวนป้องกันการลักลอบเผาต่างๆและในวันศุกร์นี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะไปติดตามปัญหาการลักลอบเผาป่าด้วยตัวเองที่จังหวัดลำปางและขอความร่วมมือชาวบ้านนะคะอยากให้มาช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อที่จะไม่ให้มีการลักลอบเผาป่าเกิดขึ้นอีกขณะที่การตั้งเกณฑ์ค่าฮอตสปอตในพื้นที่ภาคเหนือปีนี้ค่ะเขาตั้งใจนะคะว่าจะตั้งเป้าให้ค่าเป็น0แต่ก็ยอมรับว่าทำได้ยากนะคะจึงอยากตั้งเป้าเอาไว้ในเกณฑ์ที่น้อยก่อนเพื่อที่จะให้เราแก้ไขปัญหาได้จากนั้นก็เลื่อนระดับขึ้นไปแล้วก็ปรับเกณฑ์การแก้ไขขยายไปในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้นส่วนจะมีการหยิบยกปัญหาเรื่องนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่ามั่นใจว่าชี้แจงได้แน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และเป็นไปตามขั้นตอนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องยอมรับหนึ่งอย่างไม่ได้เกิดขึ้นจากในประเทศเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่สภาพอากาศก็อาจจะพัดหมอกควันไฟป่าต่างๆมาจากประเทศเพื่อนบ้านได้เช่นเดียวกันค่ะ